โดนัดทรัมป์ออกจากวอชิงตันแล้วครับมาเอเชียมาทั้งหมด5ประเทศ12วันถือว่าเป็นการมาเยือนต่างประเทศมาราทอนทีเดียวครับเพราะว่าปกติผู้นำสหรัฐเวลาไปต่างประเทศนั้นจะไม่ไปยาวขนาดนี้จึงมีการล้อเลียนกันครับว่านี่เป็นเพราะว่า โดนัลด์ทรัมป์ไม่มีประโยชน์อะไรไม่จำเป็นต้องอยู่วอชิงตันรัฐบาลก็ทำงานได้แต่ว่าแน่นอนครับทรัมป์ต้องการจะแสดงให้เห็นว่านโยบายของเขาต่อเอเชียนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นจังหวะนี้ต้องเฝ้าดูให้ดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12วันจากนี้ไปเกาหลีเหนือจะทำอะไรหรือไม่มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข่าวจากเกาหลีใต้ ว่าเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมจองอึนเนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างในช่วงที่ทรัมป์บินมาญี่ปุน่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์เป็นไปได้เหมือนกันครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยจะยิงขีปนาวุธช่วงนี้เพื่อท้าทายทรัมป์เพื่อหเห็นว่าทรัมป์ไม่มีความหมายอะไรถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคิมจองอึนจะ ไม่ได้แสดงท่าทีหรือออกแถลงการอะไรด้วยภาษาดุเดือดรุนแรงแต่ว่าเมื่อวันนี้เองเช้าวันนี้เองครับก็มีแถลงการจากเกาหลีเหนือบอกว่าการที่สหประชาชาติคว่ำบาตรแซงชั่นเกาหลีเหนืออย่างโหดเหี้ยมนั้นใช้คําว่าโหดเหี้ยมเท่ากับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์คนเกาหลีเหนือทีเดียวนี่ก็เป็นภาษาที่ดุดันครับ เป็นการแย้งออกมาเห็นว่าเกาหลีเหนือเห็นว่าสิ่งที่สหรัฐไปกดดันให้คณะมนตรีความมั่นคงออกมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องต่อเกาหลีเหนืออ้างว่าเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ละเมิดต่อมติของสาหปร,ระชาชาตินั้นเป็นการลงทุนอย่างที่มีการบอกกล่าวกันตลอด จีนก็ต้องยอมรัเสเซียก็ยอมเพราะว่าถ้าหากหนึ่งในห้าสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงประเทศไหนไม่ยกมือให้ก็ไม่ผ่านครั้งนี้ทั้งจีนรัเสเซียนี่ยอมตามสหรัฐแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะไม่กดดันจนกระทั่งว่าเกาหลีเหนือหลังติดฝาอาจจะนำไปสู่ความเสียหายวุ่นวายจนกระทั่งล่มสลายได้ถแถลงการล่าสุดนี้จากเกาหลีเหนือแรงครับบอกว่าการที่ คณะมนตรีความมั่นคงลงมติคว่ำบาตเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องนี่ต้องถือว่าเป็นชุดที่9แล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่และรุ่นพ่อมาเนี่ยได้ลงโทษเกาหลีเหนือผ่านสาประชาชาติอย่างน้อยที่สุดก็9รอบแล้วเกาหลีเหนือบอกว่านี่เป็นมาตรการที่โหดเหี้ยมทารุณเท่ากับเป็นการฆ่าล้างเผ่าผันคนเกาหลีเหนือนี่ก็แรง นี่ก็แปลว่าเกาหลีเหนือนั้นถือว่าสิ่งที่สาปร,ระชาชาติทำไม่ได้ทําด้วยความยุติธรรมเป็นการถูกกดดันโดยอเมริกาเป็นหลักนั่นก็หนึ่งนะครับที่เราต้องจับตาดูว่าทรัมป์เนี่ยมาเอเชียครั้งนี้จะได้ผลอะไรอย่างไรหรือไม่แน่นอนครับหัวข้ออันดับหนึ่งเลยของการที่ทรัมป์จะมาเจราจากับผู้นำในจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามซึ่งก็เป็นการประชุมสุดยอดเอเปก และมาที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดของเอเชียตะวันออกรวมถึงอาเซียนด้วยเพราะว่าปกติอาเซียนจะประชุมประจำปีสุดยอดหลังจากประชุมผู้นำอาเซียนเสร็จก็จะมีการเชิญประเทศอื่นๆที่เรียกว่า Dialogue Partners คือหุ้นส่วนของการพูดจามาร่วมด้วยอีก10กว่าประเทศทีเดียวครับก็รวมกันไปมาเรียกเป็นเอเชียอีสเอเชียซัมมิ ซึ่งทุกปีผู้นำสหรัฐผู้นำรัเสเซียผู้นำจีนเนี่ยก็จะมาพบปะกันถือว่าครั้งนี้ทรัมป์มาเนี่ยมีเป้าหมายหลักข้อเดียวเลยครับนั่นคือเรื่องของการกดดันเกาหลีเหนือที่น่าสนใจคือไปจีนปั๊บเจอกับสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงเพิ่งจะได้รับการเลือกให้เป็นผู้นำต่ออีกสมย 1, ัยหนึ่งห้าปีกระชับอำนาจ มีบารมีมีอิทธิพลแข็งแกร่งกว่าตอนที่ไปเจอกับทรัมป์ที่ฟลอริดาตอนที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งใหม่ๆห,หลายเท่านักแน่นอนว่าทรัมป์ก็จะต้องกระซิบกระซาบกับสีจิ้นผิงแ่ะจะมีแถลงการรวบออกมาเรื่องเกาหลีเหนือแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนะครับวันก่อนผมก็เล่าให้ฟังแล้วครับว่าพอสีจิ้นผิงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำอีกสมัยหนึ่งนั้น คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือส่งสารแสดงความยินดีมาทันทีเลยครับเป็นการส่งสัญญาณเป็นการยื่นมือให้ผู้นำจีนเห็นว่าเกาหลีเหนือ,อยังเป็นมิตรสหายอันใกล้ชิดอยู่และสีจิ้นผิงก็ตอบด้วยถ้อยคำที่เป็นภาษานุ่มนวลเป็นภาษาฉันมิตรจริงๆและยังย้ำนะครับนอกจากจะขอบคุณคิมจองอึนที่แสดงความยินดีกับตนแล้วเนี่ย สีจินเผิงก็ยังบอกว่าจีนต้องการจะมีความสัมพันธ์อย่างมีเสถียรภาพมั่นคงกับเกาหลีเหนือเป็นภาษาเป็นถ้อยคำทางการทูตที่สะท้อนครับว่าจีนยังรักษาความรู้สึกที่ดีกับเกาหลีเหนือไม่ได้ทำอย่างที่ทรัมป์ต้องการทรัมป์ต้องการเห็นจีนเขยา่ากดดันและแสดงความไม่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือแต่จีนนี่ถือว่า ตัวเองได้ทําตามมติคณะรัฐมนตรีคณะมนตรีความมั่นคงของสาธารณชาติแล้วทุกประการฉะนั้นทรัมป์ไม่มีสิทธิ์จะมากล่าวหาว่าจีนเบี้ยวหรือจีนไม่ยอมทําตามมติแต่จะให้จีนทําอะไรนอกเหนือไปจากมติของคณะมนตรีความมั่นคงจีนไม่ทําเพราะจีนต้องการจะคงเอาไว้ซึ่งช่องทางของการติดต่อกับเกาหลีเหนือเพราะว่าถ้าหากทําตามทรัมป์แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าตัด เส้นทางการสื่อสารเผาสะพานและไม่มีการติดต่อกับเกาหลีเหนือเลยซึ่งจีนเห็นว่าก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกคราวนี้ทรัมป์มาก่อนที่ทรัมมาก็มีการส่งสัญญาณมาแล้วว่าอยากจะให้ประเทศในเอเชียที่ทรัมมาเยือนนั้นทำอะไรมากกว่าเดิมในการกดดันเกาหลีเหนือคำว่ามากกว่าเดิมคืออะไรไม่รู้ ทรัมป์ก็คงจะมาบอกกล่าวกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้บอกกับประเทศในอาเซียนแล้วก็บอกกับประเทศในเอเปนี่แหละแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ทำตามที่คณะมนตรีความมั่นคงได้ออกมติมาแล้วไม่ซื้อของไม่ติดต่อตัดเส้นทางการเงินตัดท่อน้ำเลี้ยงจีนก็รงัรงรับการซื้อฐานหินจากเกาหลีเหนือและก็ลดจำนวนเที่ยวบินนักท่องเที่ยวเข้าไปก็น้อยลง ของอเมริกานี่ห้ามคนอเมริกันไปเกาหลีเหนือจีนก็ลดเที่ยวบินจากจีนปักกิ่งไปเปียงยางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจีนยืนยันว่าทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วอย่างแน่นอนฉะนั้นต้องดูครับว่าถ้าเป้าหมายทรัมป์คือการกดดันเกาหลีเหนือเนี่ยการมาเยือนเอเชียครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ผมมองว่า ไม่มีอะไรใหม่ที่ทรัมป์จะทำให้ประเทศในแถบนี้กดดันเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าทั้งจีนก็ดีอาเซียนก็ดีต้องการเห็นทั้งสองฝ่ายคือเกาหลีเหนือกับอเมริกานั้นเนี่ยต่างคนต่างถอยกันคนละก้าวหลายคนต้องการเห็นว่าอเมริกานั้นลดการซ้อมรบและกิจกรรมทางทหารใดๆก็ตามแต่ที่จะทำให้เกาหลีเหนือมีข้ออ้างว่าตัวเองต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อ ถ้าอเมริกาบอกว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะนํามาสู่การเจรจาเพื่อนํามาสู่การเลิกหรือผ่อนเบาการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือแต่ว่าทรัมป์ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะยอมถอยคิมจองอึนก็ยังไม่ได้ยอมที่จะให้เห็นว่าตัวเองจะถอยก่อนอเมริกาแต่ประการใดฉะนั้นการมายืนเอเชียครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ย จึงจำเป็นต้องประเมินจากผลที่จะตามมาหลังจากที่มาแล้วกลับไปเนี่ยเกาหลีเหนือจะยอมลดลาวาสอกมากไปกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้หรือไม่ผมมองไม่เห็นครับแต่ว่าทรัมป์มานี่ทรัมป์ก็ต้องถือไม่เรียวนี่มานี่แหละที่จะมากดดันคนแถวนี้แล้วบอกเลยว่าเป้าหมายหลักคือเกาหลีเหนือแต่ว่าถ้าเกาหลีเหนือไม่ถอยละ่ะ โดยเฉพาะถ้าในช่วง12วันนี้นับตั้งแต่เมื่อวานทรัมป์บินออกจากวอชิงตันแล้วนะครับไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยไปเกาหลีใต้ต่อและไปจีนและมาเวียดนามประชุมเอเป็กแล้วก็มาฟิลิปปินส์ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เปราะบางพอสมควรถ้าเกาหลีเหนือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าท้าทายยั่วยุก็เป็นไปได้ครับที่กองทัพสหรัฐจ,จะไม่อยู่เฉยที่จะยิงสกัดกัน ที่จะกระทําการบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าต้องปกป้องประธานาธิบดีตัวเองในขณะที่เยือนต่างประเทศอยู่เพราะว่าการไปเยือนต่างประเทศของทรัมป์นั้นเนี่ยก็แปลว่าจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีสิทธิจังหวัดของการสั่งงานกลับไปทางกองทัพของตัวเองถ้าเกิดเหตุร้ายถึงแม้จะไม่มีกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยเวลาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางก็จะมี กลไกของการสั่งงานถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นก่อการร้ายรุนแรงถูกโจมตีหรือว่ามีเหตุร้ายที่ผเผชิญหน้าระหว่างที่เดินทางเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องสั่งการได้ซึ่งอาจจะหมายถึงโค้ดของรหัสปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยต้องอยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเดินทางเช่นเดียวกันเพราะว่านี่12วันนะครับยาวนานพอสมควร ฉะนั้นต้องดูครับว่าช่ำม,มาครั้งนี้เนี่ยช่ำม,มาในฐานะเป็นมิตรหรือในฐานะเป็นนักเลงโตคําว่านักเลงโตก็แปลว่าจะมาจี้จะมาสั่งจะมากดดันประเทศต่างๆแถวนี้บอกนี่คุณทําอะไรกับเกาหลีเหนือบ้างเนี่ยคุณต้องทํามากกว่านี้นะคุณไม่ทํามากกว่านี้เนี่ยคุณมีปัญหากับอเมริกานะนั่นก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้เกิดความร้าวฉานแตกต่าง อีกข้อนึ่งก็คือว่าทรัมป์จะต้องมาบอกกล่าวกับประเทศในแถบนี้ว่านโยบายของอเมริกาต่อเอเชียนั้นเป็นเช่นใดเพราะว่าทรัมป์เลิก TPP Trans Pacific Partnership ที่โอบามาเสนอให้ประเทศในเอเชียจับมือกอเมริกาในการที่จะให้เปิดการค้าเสรีมากยิ่งขึ้นทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์เลิกเลยครับบอกว่าสหรัฐจะคบหากับประเทศต่างๆเรื่องการค้าการลงทุน ก็ในลักษณะทะวิภาคีสองต่อสองเท่านั้นเรื่องพหูภาคีที่มีหลายประเทศมารวมกันแล้วก็ลดภาษีนั้นทรัมป์ไม่เห็นด้วยทรัมป์อ้างว่าฟรีเทรดหรือการค้าเสรีนั้นหรือว่า globalization โลกาภิวัตนั้นมีผลกระทบต่อชนชั้นกลางของอเมริกาจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจจนกระทั่งเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อมาแก้ปัญหานี้แต่ว่า โลกทั้งโลกบอกว่าโลกาภิวัตน์นั้นเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าคุณลดอุปสรรคลดกำแพงภาษีจะทำให้การค้าขายการลงทุนเป็นไปอย่างเสรีคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นจีนบัดนี้กลายเป็นพระเอกของเรื่องของการส่งเสริมให้มีการค้าเสรีถ้าไม่มี TPP จีนก็จะผลักดัน RCEP Regional Comprehensive Regional Co Comprehensive Economic Partnership ซึ่งก็มีมากกว่า12ประเทศของ TPP ด้วยซ้ำไปตอนนี้มีถึง16มีถึง20ประเทศอาเซียนก็อยู่ในนี้ฉะนั้นถ้าโดนัลด์ทรัมป์บอกไม่เอา TPP แล้วจีนเอา RCEP ก็แปลว่าจีนจะเป็นพระเอกเป็นผู้นำเรื่องของการค้าเสรีในเอเชียดูสิครับว่าใครจะได้ประโยชน์ถ้าทรัมป์บอกว่าจะไม่เอา Pivot to Asia ของโอบามา นั่นก็คือนโยบายทางความมั่นคงของโอบามาปักหมุดเอเชียตอนนั้นโอบามาบอกว่าจะอพยพจะขนย้ายเอาเรือรบของสหรัฐกองกำลังทางทะเลที่ปัจจุบันอยู่ในยุโรปมากกว่าอยู่ในเอเชียเนี่ยจะขนย้ายเคลื่อนมาอยู่ในเอเชียแปซิฟิกให้มีอย่างน้อย 50- และ50%อร์ซพอพอกันทรัมบ์บอกไม่เอาทรัมป์ไม่เอาอะไรก็ตามแต่ที่โอบามาทำ แต่ทรัมป์ก็ยังยืนยันว่าอเมริกายังจะต้องคงไว้ซึ่งอำนาจบารมีทาทหารในเอเชียอยู่ดีจะทำอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ว่าทรัมป์มาครั้งนี้ต้องยืนยันเรื่องเกาหลีเหนือต้องยืนยันว่าอเมริกายังยิ่งใหญ่อยู่ในแถบนี้คำว่า make America great again เนี่ยความหมายของทรัมป์คือทำให้อเมริกาประเทศเดียวที่ยิ่งใหญ่แต่ขณะเดียวกันโอบามาก็ยังยืนยันบอกว่ากองทัพสหรัฐ ยังจะกระจายอยู่ทั่วโลกยังจะมีบทบาทเป็นผู้นำอยู่ทั่วโลกพูดง่ายๆคือสกัดจีนไม่ให้เข้ามาถมช่องว่างที่อเมริกาอาจจะทิ้งเอาไว้ถ้าถอยทับกลับบ้านไปถ้าอเมริกาภายใต้ทรัมป์ถอยกลับไปทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงนี้ไม่พ้นครับว่าจีนจะต้องมาถมช่องว่างนี้รัเสเซียก็จะมาเป็นพันธมิตรกับจีนในการถมช่องว่างนี้ สมการดุลยภาพของความมั่นคงในโลกก็จะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นทรัมปม์ครั้งนี้จะต้องได้ยินแน่นอนเสียงจากประเทศในเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนแม้กระทั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งทรัมป์อาจจะไม่ได้เยือนนะครับแต่ก็ถือว่าคำว่าเอเชียแปซิฟิกจะรวมไปถึงออสเตรเลียด้วย,ยก็จะบอกกับทรัมป์ว่าอเมริกาจะต้องคงไว้ ซึ่งระดับของความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพื่อทวงดูนอำนาจของจีนและรัเสเซียผมก็เชื่อว่าทรัมป์ก็จะต้องมาพูดใหญ่โตอเมริกายังจะมีบทบาทสำคัญในเอเชียและทั่วโลกอเมริกาจะต้องเป็นพระเอกต่อไปอเมริกาจะต้องเป็นมหาอำนาจต่อไปนั่นคือคำประกาศแต่ว่าเนื้อหาจริงๆของทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องมีคนตั้งข้อสงสัยว่างบประมาณ สำหรับความช่วยเหลือประเทศในแถบนี้คุณก็ตัดลงงบประมาณด้านทหารก็มีเฉพาะที่ดูแลประเทศภายในของคุณเท่านั้นแต่ว่าบทบาทของอเมริกาในแง่ทหารในแง่กองทัพเรือในแง่ของการซ้อมรบหรือในการที่จะให้ความมั่นใจกับพันธมิตรเดิมเนี่ยรู้สึกจะลดน้อยถอยลงไปอย่างชัดเจนนี่แหละคือสิ่งที่ทรม,มา ก็จะต้องมาพูดเรื่องราวเหล่านี้มีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าจับประเด็นให้ดีนะทรัมป์จะไม่พูดเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกับตอนที่โอบามาหรือก่อนโอบามาจอร์จดบุช Bush, หรือคลินตันเคยมาแถวนี้แล้วจะย้ําเน้นเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน นักสังเกตการณ์ของอเมริกาบอกว่ามาครั้งนี้ทรัมป์จะพูดเรื่องเหล่านี้น้อยลงไปเยอะเกือบจะไม่อยู่ในวาระอาจจะพูดผ่านๆไปเท่านั้นเองแต่เนื้อหาใจความหลักที่ทรัมป์มาเอเชียนั้นก็คือเรื่องทำมาหากินและเรื่องกดดันเกาหลีเหนือสองเรื่องใหญ่เช่นให้ประเทศแถวนี้ซื้อของอเมริกามากยิ่งขึ้นเพราะดุลการค้าอเมริกาเสียเปรียบหลายๆประเทศในเอเชีย ทรัมป์จะต้องมาพูดแน่นอนนี่คุณต้องซื้อของอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคุณต้องช่วยไปลงทุนในอเมริกานะคุณต้องช่วยสร้างงานที่อเมริกานะเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะดูแลผลประโยชน์ของอเมริกานี่คือสิ่งที่ทรัมป์จะพูดแน่นอนขณะเดียวกันประเทศเอเชียแถบนี้ก็จะต้องบอกกล่าวให้ทรัมป์รู้ด้วยนะครับว่าถ้าอเมริกาถอยออกไปขอโทษนะคุณจะหมดสภาพของการเป็นผู้นําในแถบนี้เพราะจะมีประเทศอื่นมาสวม บทบาทนี้แน่นอนมาสวมแทนมาถมช่องว่างแน่นอนสิ่งที่ทรัมป์จะมาก็ทรัมป์ต้องการจะพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะจับมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างเป็นมิตรทำดีกว่าโอบามาซึ่งตรงนี้ทรัมป์จะต้องพิสูจน์และนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นภารกิจและก็ต้องประเมินว่าทรัมป์จะกลับบ้านมือเปล่าหรือทรัมป์ จะอ้างชัยชนะด้วยอะไรหลังจากที่เยือนสิบสองวันสำหรับไทยเราต้องมองไปที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งทรัมป์จะไปด้วยวาดภาพดูสิครับว่าถ้าทรัมป์เจอกับดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์นี่จะทักทายกันอย่างไรจำได้ใช่ไหมครับว่าดูเตอร์เต้เตนี่ไมบสนเลยทรัมป์ทรัมป์เชิญไปเยือนทันเนียบขาวนะครับ ดูเตเต้บอกไม่ว่างเพราะดูเตเต้เคยขับไล่ทาหารอเมริกันออกไปแล้วเพราะว่าดูเตเต้บอกว่าอเมริกามาแกแทรกแซงเรื่องภายในของเขามากเกินไปมาวิพษ์วิจารณ์นโยบายปราบยาเสพติดท,ที่มีคนตายด้วยวิสามันฆาตกรรมเป็นพันๆคนเนี่ยสหรัฐถึงแม้ทรัมป์เองจะไม่เคยต่อว่าต่อขานฟิลิปปินเนี่ยแต่นโยบายกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้น ก็จะวิพากวิจารณตหนิฟิลิปปินส์ตนิดูเตอร์เต้ในนโยบายนี้มาตลอดดูเตอร์เต้ก็โกรธแล้วก็บอกเลยว่าอเมริกาอยู่กลับบ้านไปเลยเสร็จว่าแล้วก็บินไปจีนนะครับไปคบหากับจีนเซ็นหนังสือกับจีนตกลงว่าจะร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจีนใต้จีนชอบดูเตอร์เต้ตรงที่ว่าหลังจากศาลโลกตัดสินว่า ในทะเลจีนใต้เกาะแก่งทั้งหลายแหล่ที่จีนอ้างว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยไม่มีหลักฐานกฎหมายใดๆที่จะมาสนับสนุนได้ก็แปลว่าฟิลิป,ปีนเนี่ยชนะนะครับแต่ว่าคนที่เอาไปฟ้องศาลโลกในกรณีนี้ไม่ใช่ดูเตอร์เต,เต้คืออดีตประธานาธิบดีคนก่อนอากิโนพอดูเตอร์เต้ขึ้นมาดูเตอร์เต,เต้บอกถึงแม้จะชนะที่ศาลโลกฉันไม่สนใจฉันไม่ หาเรื่องกับจีนฉันจะคบหากับจีนฉันจะไม่คบกับอเมริกาก็เลยกลายเป็นโนโยบายที่ปรับเปลี่ยนอย่างน่าพิศวงทาให้ตอนนี้ฟิลิปปินส์ใกล้ชิดก,กับจีนและรัเสเซียเนี่ยมากกว่าอเมริกาอย่างชัดเจนทรัมก็ดูเหมือนว่าจะเจอกับผู้นําลักษณะคล้ายๆเขามึงมาพาโวยฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทรัมคียโวย วยวายดูตเ้ต้ก็วยวายซัดกลับไปด้วยวาทกรรมที่ดุเดือดไม่แพ้กันความจริงเมื่อสักไม่กี่วันก่อนมีข่าวลือมานะครับว่าทรัมป์อาจจะไม่ไปฟิลิปปินส์ก็ได้นะทรัมป์อาจจะมาญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนมาเวียดนามประชุมเอเปกเสร็จแล้วก็บินกลับวอชิงตันเลยไม่ไปฟิลิปปินส์ไม่ไปร่วมกับการประชุมสุดยอดของอาเซียนและเอเชียตะวันออกซึ่งถ้าจริงก็แปลกมากซึ่งถ้าจริงก็จะเสียหายอย่างยิ่งด้วย แต่ล่าสุดนี่ยืนยันแล้วครับว่าอยู่ไปฟิลิปปินส์และยังเพิ่มวันเยือนฟิลิปปินส์อีกหนึ่งวันด้วยเพราะว่ายัางไงยังไงที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยจะต้องบอกกับทรัมป์แน่นอนครับว่าถ้าท่านไม่ไปร่วมประชุมสุดยอดกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกเนี่ยนโยบายเอเชียของเราเนี่ยเจงเลยนะแต่เจงจริงๆครับถ้าทรัมป์เนี่ยอุตส่าห์วางแผนประกาศล่วงหน้าว่าจะไปร่วมประชุม กับผู้นำอาเซียนและเอเชียตะวันออกแล้วก็เบี้ยวไม่ไปข้ามไปเพราะไม่พอใจดูเตอเต้หรือไม่อยากจะไปจับมือกับผู้นำฟิลิปปินส์ไม่สบายใจเนี่ยเจ๊งเลยนะครับก็ยังดีว่าเปลี่ยนใจหรือว่าไม่เปลี่ยนตัดสินใจไม่เปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้ายแต่ก็ยังต้องดูครับว่าไปพูดอะไรที่จีนไปพูดอะไรที่เวียดน,นาม การประชุมเอเปกเพราะเอเปกนี่ก็คือการความร่วมมือของพอุภาคีซึ่งทรัมป์ไม่ชอบแต่ทรัมป์ต้องมาเพราะว่าเวียดนามเจ้าภาพนั้นคือดีกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสหรัฐมากเพราะเวียดนามมีปัญหากับจีนฉะนั้นเวียดนามก็จับมือกับอเมริกาอเมริกาก็คบหาเวียดนามทั้งทั้งที่งทสงครามเวียดนามนี่คือศัตรูร้ายกาศร,ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามครับแต่วันนี้โลกเปลี่ยน ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทรัมป์ไปเวียดนามไปร่วมประชุมเอเปกับผู้นําสุดยอดซึ่งก็ต้องแน่นอนครับต้องเจอผู้นําของหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาของไทยด้วยกระมงที่ฟิลิปปินส์ได้เจอแน่ได้เจอกันแน่นอนและต้องดูครับว่าทรัมป์จะพูดอะไรอย่างไรใน nice, ฟิลิปปินส์เรื่องฐานทัพสหรัฐทีนั่นเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐกับฟิลิปปินส เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับดูเตเต,เ,ตเป็นการส่วนตัวแล้วข่าวที่น่าสนใจทรัมป์อาจจะเจอกับวลาดเมียร์ปูตินครั้งแรกก็ได้ที่เวียดนามหรือที่ฟิลิปปินส์แต่เนื่องจากไปเวียดนามก่อนก็น่าจะเจอกันนอกรอบถ้าเจอกันนี่ถือว่าเป็นการประชุมเจอพบปะระหว่างทรัมป์กับปูตินอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกนะครับในขณะที่ทรัมป์ถูกสอบสวนหรือคนรอบข้างทรัมป์กำลังถูกสอบสวนเรื่องความพัวพันกับรัสเซียหรือบทบาทของรัสเซียในการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งตอนแข่งขันระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันและคนรอบข้างอดีตผู้จัดการคณะกรรมการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์มานาฟอร์ดและคนสนิทถูก FBI ให้มอบตัวแล้วครับอดีตผู้อำนวยการ FBI โรเบิร์ตมิลเลอร์ที่เป็นประธานคณะกรรมการอิสระพิเศษสอบสวนเรื่องนี้เรียกตัวไปมอบตัวแล้วครับขณะที่อดีตที่ปรึกษาของทรัมป์อีกคนหนึ่งก็ยอมรับว่าให้การเท็จกับ FBI ในเรื่องรัเสเซียนี่แหละและพอนักข่าวถามทรัม์ กรณีที่มีการประชุมที่ปรึกษาและมีการพูดกันถึงว่าจะนัดพบกับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของรัสเซียทรัมป์บอกว่าจําไม่ได้การประชุมวันนั้นจําไม่ได้ทั้งทั้งที่ลูกน้องที่เข้าประชุมวันนั้นบอกว่ามีการพูดกันถึงนัดหมายจะให้ทรัมป์เจอกับปูตินด้วยซ้าไปฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ จริงๆทรัมป์เนี่ยบินออกจากวอชิงตันมาเยือนเอเชียครั้งนี้ด้วยความหงุดหงิดไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเขียนทวิตเตอร์21ชั่วโมง21ครั้งเลยครับกรณีนี้แหละกรณีที่มีข่าวรั่วออกมาว่าการสอบสวนว่าด้วยเรื่องความผัวพันรัสเซียกับคนใกล้ชิดทรัมป์นั้นกำลังเข้าสู่จุดที่ อันตรายอาจจะนำไปสู่การที่พัวพันถึงทรัมป์เองและไม่แน่อาจจะนำไปสู่ impeachment นั่นก็คือการไตส่สวนในสภาพเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีฉะนั้นทรัมป์มาเยือนเอเชียด้วยจิตใจนี่ยังภาวะผวังกับเรื่องในบ้านหลายเรื่องทีเดียวครับแต่ก็ต้องมาเพราะว่าได้รับปากได้ประกาศเป็นนโยบายแล้ว การมาเยือนเอเชียของทรัมป์จึงมีความหมาย 1. สรุปว่าต้องดูว่าเกาหลีเหนือจะทดลองขีปนาวุธช่วงนี้หรือไม่เรียกว่าเกาหลีเหนือเห็นทรัมป์มาจะรับน้องอย่างไร 2. ทรัมป์จะพูดจากับประเทศในเอเชียเรื่องกดดันเกาหลีเหนืออย่างไรชัดเจนแค่ไหนกดดันให้ทำอะไรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างไรส เรื่องของการค้าการลงทุนทรัมป์จะกดดันประเทศแถบนี้ให้ซื้อของอเมริกามากขึ้นให้กดดันประเทศนี้เพื่อจะสร้างงานให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขาบอกได้ว่ากลับบ้านและได้อะไรมาจากเอเชียอย่างไรและ 4. ทรัมป์จะพูดถึงบทบาทของสหรัฐในเอเชียว่าอย่างไรอเมริกายังจะเป็นประเทศที่มีบทบาทอันดับหนึ่งในเอเชีย หรือว่าจะถอยกลับบ้านแล้วให้จีนและรัสเซียเข้ามาถมช่องว่างในย่านนี้ประเด็นเหล่านี้เราต้องจับตาดูตลอดเราต้องดูตั้งแต่ลงญี่ปุ่นจะพูดอะไรเกาหลีใต้จะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแน่นอนครับพรุ่งนี้มรืนนี้เราก็จะได้เห็นว่าทรัมป์จะไปแสดงโวหารหรือโชว์กล้ามต่อเกาหลีเหนืออย่างไร ผมตั้งประเด็นว่าทรัมป์มานี่มาในฐานะเป็นมิตรหรือมาในฐานะเป็นนักเลงโตถ้าเป็นมิตรต้องทำอย่างสุภาพเรียบร้อยถ่อมตนแสวงหาข้อมูลฟังแทนที่จะพูดอย่างเดียวแต่แนวโน้มทรัมป์จะพูดมากกว่าฟังฉะนั้นก็จะไม่ได้รับอะไรที่ประเทศต่างๆในแถบนี้ต้องการบอกกับทรัมป์ทรัมป์มาตั้งใจบอกฉันพูดหนึ่งแล้วกลับบ้าน ท่นที่จะมาถึงบอกว่าผมอยากจะฟังนะครับว่าท่านคิดว่าอเมริกาควรจะมีบทบาทอย่างไรเราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเราทําอะไรที่เราอาจจะทําให้ท่านไม่พอใจบ้างไหมช่วยบอกเราหน่อยผมไม่เชื่อว่าทรัมป์เป็นคนเช่นนั้นขณะเดียวกันจับตาดูว่าทรัมป์เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยจะมีการถแถลงออกมาว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าสีจิ้นผิงวันนี้ ไม่ใช่สีจิ้นผิงวันที่ไปเจอกับทรัมป์หลังเลือกตั้งของสหรัฐใหม่ๆนะครับเพราะว่าบัตรนี้สีจิ้นผิงได้รับอานัดครั้งใหม่จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประธานาิปปิบดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดต่ออีก5ปีด้วยแนวทาง ในรายงานของสีจิ้นผิงต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและต่อประชาชนคนจีนทั้งหมดว่าต่อแต่นี้ไปจีนจะมีบทบาทในเวทีสากลอย่างคึกคักมีพลวัตและมีความเป็นผู้นำสูงขึ้นและยังสั่งการไปว่าให้พัฒนากองทัพจีนให้สามารถทำสงครามและชนะสงครามได้ด้วยชัดเจนทั้งเศรษฐกิจของจีน ทั้งทหารทั้งบทบาทการทุตกำลังสยายปีกออกไปในรูปแบบต่างๆที่อเมริกาเองทำไม่ได้ทำไม่เป็นและไม่สามารถจะทำได้ภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับฉะนั้นจากนี้ไป12วันผมจะจับตาติดตามทุกฝีก้าวของโดนัลด์ทรัมป์ที่มาเอเชียครับเพื่อจะนำมาเล่าลำดับเรื่อง วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านที่ติดตามสุธิชัยไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจับตานะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวทรัมป์ต่อเกาหลีเหนือหรือเกาหลีเหนือต่อทรัมป์มีผลต่อประเทศไทยแน่บทบาทของทรัมป์ในอาเซียนก็จะมีความหมายสําคัญแน่บทบาทของทรัมป์กับจีนก็มีผลต่ออาเซียนอย่างปฏิเสธไม่ได้แน่เช่นเดียวกันทุก ก้าทุกฝีเก้ามีความหมายต่อความเป็นอยู่นโยบายอนาคตของประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ติดตามนะครับเกาะติดนะครับเพราะเราต้องเป็นพลเมืองโลกที่ทันกับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงและรู้ทันทุกย่างก้าวของมหาอำนาจทุกประเทศครับขอบคุณครับสวัสดีครับ